รอรอดิบว่างถามมาช้าช้าช้าเสื้อสีน้ำเงินมาเลยดีเลยดีเลยมาเลยสองคนเลยลงมาเลยผักบาสีเข้ากันให้ปีนี้ปีไหนทั้งเร็วบาสีปีนี้สิเขาลุ้นคนบอกว่าปีนี้นะครับแล้วก็มาเอาสองรอบนะแล้วดูคลิปสิงห์สานะครับดีใจนะครับที่ได้มีวันนี้เดือดร้อนที่ลำบากเราก็จะทำด้วยกันจะเป็นหน้าแรงจะเป็นหน้าน้ำท่วมอะไรคิดไม่ออกบอกสิ่งอาสานะครับถ้าเราไม่ช่วยกันก็ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงที่อาจารย์ถ้าเกิดที่นี่เสร็จแล้วจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำปีที่จะเราต้องเจอกับความร้อนกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ชาวบ้านได้ใช้ผู้นำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปมาลงไปกินหกพักในเมืองนะครับซึ่งด้านขอบบ่อจะทำการปลูกไม่ครับมันหนึ่งเมตรเนื่องจากว่าพื้นที่เป็นไม่ได้เลยหนึ่งนะครับที่ทางชุมชนหนองบัวไร่ของเราหรือแม้แต่หน่อยนะแล้วจ้ะมันจะซึมได้เร็วพอซึมได้เร็วถามว่าแล้วมันธนาคารน้ำสวนผลไม้ทางภาคตะวันออกยืนประมาณ0ถึง30เซนจากที่เรายืนลงไปจากตรงนี้ลงไปประมาณสัก30เซนได้เหมือนเติมเงินลงผ่านได้เนาะนะคะมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวที่พบกับปัญหานี้นะครับประเทศต่างๆทั่วโลกก็เจอกับปัญหานี้สิงห์อาสาโดยมูลิธิพระยาพิรมภักดีและบริษัทบุญรอดก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายที่มีความตั้งใจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในทุกๆเรื่องนะครับในสถานการณ์ที่มันเป็นภัยทางธรรมชาติเราก็พยายามเกาะติดอยู่ทั้งภัยแล้งปัญหาไฟป่าหรือน้ำท่วมแล้วก็หน้าหนาวตอนปลายปีเพราะฉะนั้นในขณะเนี้ยที่เป็นฤดูแล้งเนี่ยเราก็จะทำหน้าที่โดยทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย16สถาบันในการนำความช่วยเหลือมามอบให้กับพี่น้องในจังหวัดภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะยิ่งในเมื่อ3ปีที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกันกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการทำต้นแบบของแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่ให้ชาวบ้านไว้ใช้ในเวลาที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อใช้ในการทั้งการใช้การกินอยู่แล้วก็ใช้ในภาคการเกษตรครับ
ปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับซึ่งเราทำร่วมกับสถาบันการศึกษา16มหาวิทยาลัยในจังหวัดทั้งหมดในเขตภาคอีสานนะครับน้องๆที่เป็นตัวแทนของลูกหลานชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดต่างๆในภาคอีสานก็จะดูแลจังหวัดของตัวเองนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ประสบภัยแล้งพี่น้องต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของน้ำกินน้ำดื่มก็จะประสานงานแล้วทำงานร่วมกันกับสิงอาสาในการนำรถน้ำรถบรรทุกน้ำน้ำดื่มนี่แหละครับมาในแต่ละพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนแล้วก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะทำงานร่วมกันกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสำรวจพื้นที่เพื่อจะขุดบ่อน้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำชุมชนต่อไปอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับก็เป็นบ่อที่ขุดมาขนาด4ไร่กว่าๆก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้ในเรื่องของพี่น้องในพื้นที่แล้วก็ในภาคการเกษตรครับสำหรับเอลนีโญนะคะจะเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะคะโดยตรงในเรื่องของการทำให้เกิดความแห้งแล้งนะคะแล้วก็เกิดภาวะฝนน้อยฝนทิ้งช่วงนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดในเรื่องของการขาดแคลนน้ำหลายๆที่ก็อาจจะส่งผลในเรื่องของทำให้อากาศมีความแห้งแล้งมากๆจนอาจจะส่งผลในเรื่องของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้นได้ด้วยค่ะการที่สิงมาพัฒนาแหล่งน้ำตรงนี้นะคะทั้งในเรื่องของการขยายพื้นที่รับน้ำทั้งในเรื่องของการขุดจนไปถึงระดับที่เรียกว่าระดับชั้นหินอุ้มน้ำก็จะช่วยทำให้เกิดมีการที่สามารถกักเก็บปริมาณน้ำได้ตลอดทั้งปีนะคะก็คือในหน้าแล้งที่นี่จะไม่ขาดน้ำอีกต่อไปเพราะว่าที่นี่จะสามารถที่มีน้ำซับจากระดับน้ำใต้ดินข้างล่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่ฝนตกลงมาเยอะๆในปีลานิญาตรงนี้เคยท่วมแล้วก็ล้นออกไปตรงนี้ก็จะเก็บน้ำได้มากขึ้นโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากการที่น้ำมันจะล้นออกไปท่วมขังพื้นที่ของชุมชนก็จะลดผลกระทบตรงนั้นได้เยอะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปีเอลนีโญที่ภัยแล้งนะคะที่นี่ก็จะสแปร์น้ำไว้ใช้ได้มากขึ้นต่อให้เป็นปีลานิญาที่เป็นปีน้ำเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของการลดผลกระทบที่จะเกิดน้ำหลากออกไปท่วมกับพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ในเรื่องของเกษตรของชุมชนได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกมาเยอะๆทีเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยทำให้น้ำซึมลงไปอยู่ในดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ว่าการที่เรามีบ่อเติมน้ำใต้ดินไม่ว่าจะเป็นบ่อเปิดหรือบ่อปิดซึ่งบ่อปิดจะอยู่อีกด้านนึงนะคะซึ่งเราทำควบคู่กันไปก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในการที่เราสามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีบ่อพวกนี้จำนวนที่มากขึ้นมากขึ้นหลายๆชุมชนร่วมกันหรือหน่วยงานหรือแม้แต่สิงเองเนี่ยเข้ามาสนับสนุนอยู่ตลอดประจำทุกปีเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้เราเหมือนมีบ่อลูกอะค่ะบ่อพลวงที่มันช่วยกันช่วยกันเพราะนั้นเนี่ยจากการที่เรามันเหมือนเราเติมเงินนะคะเราแบบใช้น้ำเนี่ยเราไม่เคยเติมเข้าไปเลยเขาก็จะกลายเป็นว่าเราคือน้ำมันเป็นวัฏจักรก็จริงแต่ถามว่ามันหมดได้ไหมมันก็หมดได้แต่มันมาอยู่ในอากาศตอนนี้อากาศก็มีไอ้น้ำแต่เราใช้ไอ้น้ำในอากาศไม่ได้แต่ทีนี้แทนที่เขาจะมาอยู่อย่างเงี้ยเราเก็บเขาลงไปอยู่ในดินถึงเวลาหน้าแล้งเขาก็ซับน้ำขึ้นมาจนที่เราสระหรือบางที่เราอาจจะดูดเขาขึ้นมาใช้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการที่แบบเราเปลี่ยนรูปเขาเราคงเขาไว้ในสภาพพื้นที่ที่เราต้องการใช้ให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่2-3ปีที่ผ่านมานะครับชาวบ้านน้องไร่189นะครับประสบปัญหาภัยแล้งนะครับน้ำไม่พอใช้เพราะว่าสระเดิมนะครับเป็นสระที่เล็กนะครับที่เล็กพอถึงหน้าแล้งน้ำจะแห้งชาวบ้านทั้ง3หมู่นะครับคือน้องไร่189น้ำจะไม่พอใช้น้ำจะแห้งแห้งสระนะครับสิงอาสานะครับได้มาสำรวจเลยเป็นผลที่ดีนะครับของชาวบ้านนะครับเพราะว่าสิงอาสาได้เข้ามาช่วยเรื่องขุดลอกสระแล้วก็ทำธนาคารน้ำใต้ดินนะครับทำให้บ่อใหญ่ขึ้นสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปีแน่นอนนะครับจะเป็นผลดีสำหรับบ้านของไร่189ที่ขาดแคลนน้ำทุกๆปีนะครับที่ผ่านมา